โนบิการ์เด้นนะคะวันนี้ส้มจะมาสอนปลูกถังทองทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็แบบกอนะคะเนื่องจากว่ารอบที่ผ่านมาส้มลงขายถังทองเป็นจำนวนมากแล้วก็มีลูกค้ามากมายที่ถามว่าลงปลูกยังไงดูวิธีดูแลยังไงเราจะจับเขาปลูกยังไงเราจะเจ็บไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกให้ดูกันนะคะของเราจะมีไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กจะเป็นไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L แล้วก็แบบกอค่ะใหญ่มากเลยคุ้มมากๆใหญ่มากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มปลูกถังทองให้ดูว่าเราจะปลูกยังไงง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเรารู้ทริควันนี้ก็จะมีกระถางที่เราจะเตรียมไว้ปลูกสำหรับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L สำหรับไซส์ S นะคะเราจะใช้กระถางขนาดประมาณ 8-10 นิ้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะเราจะใช้ประมาณ 8-10 นิ้วอันนี้ไซส์ S นะคะสำหรับไซส์ M ตัวนี้จะประมาณ12นิ้วค่ะ12นิ้วกำลังสวยปลูกได้สบายเลยสำหรับไซส์ L ไซส์ L ไม้จะขนาดประมาณ34เซนนะคะเราจะใช้กระถางประมาณ15นิ้วปลูกแล้วจะดูสวยงามสง่ามากขึ้นต้นไม้จะดูใหญ่สวยงามค่ะแล้วเราก็สามารถปลูกของปลูกเขาได้อยู่ในระยะเวลายาวไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยทำให้รากไม้สมบูรณ์นานขึ้นนะคะอันดับแรกเราก็ใส่กากมะพร้าวสับเนี่ยแหละปกติเลยปลูกต้นไม้ปกติเลยเราเริ่มจากไซส์ S แล้วกันเนาะใส่กากมะพร้าวสับไปเลยค่ะเราใส่กากมะพร้าวสับไปประมาณเศษ1ส่วน4ของกระถางนะคะเศษ1ส่วน4ของกระถางทุกกระถางเลยเลือกชิ้นใหญ่ๆวางข้างล่างเพื่อไม่ให้ดินร่วงลงไปนะประมาณนี้นะแล้วเราก็จะมาใส่ดินกันค่ะดินตัวนี้ก็คือดินกระบองเพชรที่เราผสมเตรียมไว้นะคะที่จริงถังทองเราสามารถใช้ดินปลูกได้ทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วไปก็ใช้ได้ต้นเขาแข็งแรงค่ะแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยก็ใช้ดินสำหรับปลูกกระบองเพชรโดยตรงเน้นโป่งรากเขาก็จะเดินดีระบบรากจะดีต้นจะแข็งแรงเราจะใส่ดินไปให้เต็มกระถางนะคะตีกระถางหน่อยเพื่อให้ดินเขาแน่นตัวพอเราเตรียมดินใส่กระถางเต็มกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะโรยหน้าดินด้วยปุ๋ยเราใช้ออสโมโคสสูตรเสมอนะคะสูตรบำรุงต้นนะโรยหน้าดินเลยโรยให้ทั่วค่ะกระถางเล็กโรยน้อยกระถางใหญ่โรยเยอะนะคะโรยไปเลยพวกนี้จะสูตรเสมอพวกนี้จะอยู่ได้6เดือนนะคะเราจะใช้โฟมจับต้นกระบองเพชรกันนะคะหรือบางคนไม่มีโฟมแบบนี้ใช่ไหมสามารถใช้กระดาษที่ส้มใส่ไปในรังได้เลยนะกระดาษที่ส้มยัดไปในรังสามารถหยิบเอามาจับกระบองเพชรได้เลยค่ะเราจะอุ้มเขาในลักษณะนี้เราเอากระดาษขยำสองข้างแล้วเราก็อุ้มเขาลักษณะนี้นะคะจับสองข้างหนามเขาไม่หักนะคะไม่ต้องกลัวหนามหักจับเขาให้แน่นจับเขาลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาวางให้ได้ตรงกึ่งกลางของกระถางนะวางกึ่งกลางของกระถางแล้วเราก็จับขยับแบบนี้ค่ะจับขยับแบบนี้เราไม่ต้องฝังกบเขาจนขึ้นมาสูงนะคะไม่ต้องฝังกบเขาขึ้นมาสูงเพราะว่าเดี๋ยวลากเขาจะแทงตัวลงไปเกาะดินข้างล่างเองนะคะเขาจะใช้ลงไปเองอันนี้แล้วก็ตีหน่อยตีให้ต้นเขาแน่นใช้แบบนี้นะคะจับสองข้างซ้ายขวาบีบตัวแล้วก็กดเขาลงไปหมุนกดเขาลงไปแค่นี้เองอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็โรยดิน
พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมอยู่ใจกลางของกระถางแล้วคราวนี้เราก็โรยหินนะคะโรยหินรอบกระถางเลยโรยไปเลยใครชอบหินสีอะไรชอบกระถางสีอะไรเลือกใช้ตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะใครชอบหินแบบไหนกระถางแบบไหนเลือกใช้ตามความชอบของเราได้เลยอีกหนึ่งคำถามคือลดน้ำยังไงเราปลูกน้องเสร็จแล้วเราจะลดน้ำยังไงเราปลูกเขาแล้วเราอย่าเพิ่งรดน้ำต้นไม้ในวันที่เราปลูกนะคะให้ทิ้งไว้สัก 2-3 วันทิ้งไว้สัก 2-3 วันก่อนแล้วเราค่อยมารดน้ำถามว่ารดน้ำกี่วันครั้งอาจจะรด 3-4 วันครั้ง 5-7 วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราว่าเรารดชุ่มแค่ไหนแล้วแต่สภาพอากาศดินฟ้าอากาศเป็นยังไงสภาพอากาศโรงเรือนของแต่ละคนที่เราเลี้ยงเราต้องดูสภาพอากาศของที่บ้านเราเป็นหลักเนาะแล้วก็ดูว่าการรดน้ำของเราลดน้ำเขามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะปลูกง่ายมากอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาปลูกไซส์ใหญ่ให้ดูต่อคราวนี้นะคะจะมาถึงไซส์ใหญ่ไซส์ L ไซส์ที่ทุกคนกลัวว่าซื้อไปแล้วจะปลูกไม่ได้นี่นะคะขนาดไซส์นี้ทุกคนกลัวมากเลยว่าซื้อไปจะปลูกได้ไหมจะปลูกไหวไหมส้มจะมาปลูกให้ดูนะคะว่าคนหนึ่งคนจะสามารถปลูกได้ไหมเราอาจจะไม่ต้องมีคนช่วยก็ได้เราทำได้นะได้ไม้มาเป็นรังแบบนี้ใช่ไหมคะเอียงไม้ค่ะแล้วก็ตัดตูดรังออกเลยหลังจากที่กรีดกล่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอียงตะแคงเขาออกค่อยๆเขย่าเขาออกนะคะหรือว่าใครจะสะดวกฉีกกล่องออก4ทิศเลยก็ได้เหมือนกันตอนนี้คือถังทองไซส์ L นะคะไซส์ L ที่ส้มขายอยู่ราคา 1,600 ก็คือไซส์นี้นะคะไซส์ L ขนาดต้นตามนี้เลยเราจะมายกปลูกให้ดูไซส์นี้ปลูกได้ง่ายมากใช้โฟมก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กระดาษที่ยัดไปในรังก็ได้จับกระดาษให้หนาหน่อยนะขึ้นมาใส่ลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถังทองไซส์ L ของเราตัวนี้เป็นไซส์ S ในกระถาง10นิ้วตัวนี้เป็นไซส์ M ไซส์ M ในกระถาง12นิ้วนะคะตัวนี้อันนี้ไซส์ L ค่ะกระถาง15นิ้วสำหรับตัวนี้นะคะขนาดกอ20นิ้วขนาดกอ20นิ้วราคา 4,500 อันนี้ส้มลืมเตรียมกระถางไซส์ใหญ่เอาไว้ปลูกอะค่ะเลยไม่ได้ปลูกให้ดูเลยเนาะเราใช้กระดาษอุ้มเขาจากด้านล่างแล้วก็ยกวางในกระถางเหมือนกันหน่อเขาแต่ละหน่อไม่มีหลุดนะคะเป็นไม้ลากเดียวแทงหน่อออกมานะคะสำหรับใครที่สนใจถังทองนะคะของเรายังมีอยู่นะคะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็มีไซส์นี้นะคะใครที่สนใจสามารถอินบ็อกซ์ผ่านโนบิการ์เด้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะThank you.